ร่วมด้วยช่วยสู้ตอนนั้นเนี่ยพฤติการที่เขามาดักกันมันเป็นยังไงคะลงจากรถมาแล้วสาดปืนมาเลยโหเขาขับเป็นรถใหญ่มาเหรอคะไม่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่มันเป็นจังหวะที่วิ่งมาประจันหน้ากันพอดีใช่ครับเขาลงจากรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเอาปืนยิงใส่เลยใช่ครับตอนนั้นเราทำยังไงอ่ะลงจากรถแล้ววิ่งเข้าไปในซอยไปแอบอยู่ในป่าดอกทูบค่ะแล้วตอนนั้นคือโดนยิงเหรอโดนแล้วครับแล้วก็วิ่งหนีวิ่งทั้งที่ขาโดนยิงแบบนั้นเหรอคะใช่ครับโอ้รุ่นพี่ขับหนีไปเลยใช่ครับแล้วก็ปล่อยให้เราอยู่ในป่านั่นแหละใช่แล้วเราออกมาอีกทีเมื่อไหร่ล่ะไม่ดูเวลาโทรศัพท์อยู่บ้านพอรู้ว่าคู่หลีกไปแล้วถึงจะเดินกลับบ้านไปเอาโทรศัพท์เพื่อมาโทรหาเพื่อนครับแล้วเราอยู่แอบอยู่ในป่ากับใครคะคนเดียวครับคนเดียวเลยครับแม้กระทั่งเพื่อนเราก็หนีไปด้วยหนีไปหมดแล้วครับในใจตอนนั้นคิดอะไรอยู่อ่ะคิดถึงหน้าแม่ครับโดนกี่นัดนัดเดียวครับแล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมกระสุนยังอยู่ข้างในอยู่เลยครับยังอยู่ข้างในแล้วสาเหตุที่เราไม่ผ่าออกเพราะอะไรหมอเขาบอกว่ายังไม่ต้องผ่าค่ะหมอบอกยังไม่ต้องผ่าแจ้งความยังแจ้งแล้วแจ้งเมื่อวันที่2กุมภาอ้าวเพิ่งแจ้งเหรอทำไมถึงเพิ่งไปแจ้งความล่ะคะเขาบอกว่าเป็นใบรวมได้ค่ะแต่พอมาดูแล้วไม่มีชื่อลูกเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องนี้ว่ารวบรวมได้อะแบบหมายถึงเขาบอกรวมกันได้อะค่ะตำรวจบอกว่ารวมกันได้จ้ะเพราะเนี่ยผมเห็นเนี่ยมันมีวันที่13พฤศจิกาแล้วก็วันที่30ตุลานี่คือวันอะไรวันที่เกิดเหตุวันที่อะไร30จ้ะ30ใช่ไหมก็แปลว่ามีคนไปแจ้งความแต่30แล้วแต่ชื่อน้องไม่มีใจก็ถึงไม่กล้าที่จะแบบไปวิ่งเต้นหรืออะไรมากมายกลัวกลัวอะไรคะแม่กลัวมาตามฆ่าลูกเขาเคยวนมาข่มขู่อะไรหรือเปล่าคะเขาไม่เรารู้ว่าเราไม่รู้จักเขาแต่เขาจะรู้จักเราหรือเปล่าเราไม่รู้ตรงนี้ไงคะรู้สึกผิดไหมที่วันนั้นที่เราไปอ่ะผิดครับเคยขอโทษแม่สักครั้งยังยังครับไปขอโทษให้พี่ดูหน่อยได้ไหมได้ครับคุณแม่หันหาน้องมาแม่ขอนแกสีน้องกันจะช่วยสู้ยังไงดีคะเดี๋ยวเคสนี้อย่างแรกก่อนนะคือในเรื่องของการรักษาแล้วก็ในส่วนของความยุติธรรมนะเดี๋ยวผมจะประสานไปที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็วันนี้มาขอความช่วยเหลือก็ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะวันนี้เปิดหน้ามาแล้วเนี่ยก็กลัวว่าจะถูกทางคู่กรณีเนี่ยตามมาล้างแค้นซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคู่กรณีเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่เดี๋ยวก็จะประสานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ทำจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมคะคุณกันใช่ครับใช่ครับค่ะให้ประสานไปยังพนักงานสอบสวนนะคะที่สถานีตำรวจนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลทางคดีนะคะดำเนินการแจ้งติดนะคะแล้วก็รับคำขอรับความช่วยเหลือของผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544นะคะและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ญาติผู้บาดเจ็บด้วยค่ะคุณกันคะบางทีอาจจะต้องทำเรื่องที่ในการมาช่วยดูแลน้องอะค่ะนะคะหาคนคุ้มครองน้องนะคะในส่วนคดีเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันน่าจะมีช่องทางเดินอยู่เพราะว่าพอจะรู้กลุ่มคนร้ายที่มาก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบดำเนินการประชุมเร่งรัดฝ่ายสืบสวนให้ดำเนินการจับกลุ่มในคดีนี้ครับรับรองได้ว่าเดี๋ยวจะพยายามติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้ครับอมรินทร์ทีวี